ครับเรียนท่านประธานสภาครับผมกันพงษ์จงสุทธนามณีครับในฐานะอนุกรรมธิการนะครับก็อย่างที่ท่านประธานบอกครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติร่วมแลกเปลี่ยนผมก็ไม่คิดว่าประเด็นที่เราทำกันอยู่เนี้ยจะรับความสนใจมากมายขนาดนี้จากทุกพรรคการเมืองไม่ว่าจะมีพื้นที่ติดทะเลหรือไม่ติดทะเลก็ตามตัวผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเลครับท่านประธานผมก็เป็นคนจังหวัดเชียงรายเหมือนกันแต่ผมถือว่าการมาทำประโยชน์ให้กับทะเลเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องส่วนรวมมันคือทะเลของประเทศไทยมันของคนไทยทุกคนนะครับประเด็นที่อยากจะมาตอบคร่าวๆนะครับคืออยากจะมาเล่ากระบวนการที่เราพบเจอได้รับการชี้แจงในหน่วยงานราชการเราสนใจเรื่องของการได้มาซึ่งโครงการเพราะจริงๆเนี่ยประเด็นการถกเถียงเรื่องโครงสร้างแข็งโดยรูปแบบไหนเหมาะกับพื้นที่ไหนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นั่งเถียงกันก็ไม่จบครับเหมือนอย่างที่ท่านประกอบแจ้งเมื่อครู่เพราะว่าแต่ละพื้นที่บริบทต่างกันแล้วทะเลเนี่ยมันเป็นปัญหาพิเศษตรงที่มันมีคลื่นมันมีความเป็นพลวัตหมายความว่ามาดูวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะอีกเป็นเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเลยมีวิชาพิเศษสำหรับคนที่เขาแก้ปัญหาเรื่องทะเลอย่างการศึกษาเรื่องของสมุทรสาบซึ่งจากการที่เราเรียกหน่วยงานมาชี้แจงมีหลายหน่วยงานครับที่ระบุอยู่ในรายงานที่มีหน่วยหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหากระซ้อชายฝั่งแต่มีบางหน่วยงานครับที่ไม่มีความรู้เรื่องสมุทรสาบเลยมีความรู้เพียงเรื่องของการก่อสร้างทางวิศวกรรมเท่านั้นแต่ผิดฝาผิดตัวครับมีการมีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนเราต้องเริ่มต้นด้วยอย่างนี้ก่อนว่าปัญหากระซ้อชายฝั่งเนี่ยต้องยอมรับว่ามีจริงเรื่องนี้เราต้องยอมรับกันก่อนว่ามีจริงๆผมไปเจอนะครับชาวบ้านหลายพื้นที่ที่บ้านแทบจะทรุดไปแล้วทั้งหลังไม่ว่าจะเกิดจากเหตุธรรมชาติหรือเกิดจากโครงสร้างจากเพื่อนบ้านก็ตามไม่ว่าจะเป็นเนื้อใช้งบประมาณของรัฐหรือว่าจะเป็นโรงแรมขนาดใหญ่แต่ผลกระทบเกิดขึ้นแน่นอนในที่เขาเราเห็นแล้วว่าปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นได้จริงอีกส่วนนึงที่เกิดขึ้นจริงก็คือปัญหาที่กัดเซาะตามฤดูกาลคือในช่วงที่ขึ้นลมแรงช่วงมรสุมโดยเฉพาะทางภาคใต้แต่เดือนนึงเนี่ยปีนึงเนี่ยก็จะเกิดเหตุอย่างเงี้ยครับประมาณ2เดือนหลังจากนั้นชายหาดก็จะฟื้นฟูตัวเองกลับมาในช่วง2เดือนนั่นแหละครับที่เป็นตัวปัญหา2เดือนที่มีการขึ้นลมแรงทำให้น้ำทะเลเนี่ยมีการเอ่อขึ้นสูงมีการกัดเซาะไม่ว่าจะเป็นตัวถนนของภาครัฐเองตัวบ้านชาวบ้านเองทำให้เกิดอะไรขึ้นครับทำให้เกิดชาวบ้านเนี่ยไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครก็มาบอกหน่วยงานภาครัฐที่ใกล้ชิดในพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นอปท.ต่างๆทั้งอบต.ทั้งเทศบาลหรือแม้กระทั่งไปบอกนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือมีการทำเรื่องความเดือดร้อนตรงนี้แหละครับร้องเรียนขึ้นไปตามสายบังคับบัญชาจากอำเภอขึ้นไปจังหวัดฝ่ายก็ผ่านในเส้นสายในกระทรวงเดียวกันขึ้นไปที่มหาดไทยเรื่องนี้ก็ไปจบอยู่ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองมันจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมบางพื้นที่ไม่มีการแก้ไขปัญหาชนิดอื่นเลยเพราะว่าอะไรครับจริงๆเรามีองค์ความรู้ของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตัวกรมเจ้าท่าเองมีวิธีมีออกเป็นหนังสือแนวทางชัดเจนว่ามีมาตรการขาวมีเขียวมีเทาแต่เราย้อนกลับไปได้ดูได้เลยครับว่าหน่วยงานภาครัฐไม่ค่อยจะได้เอาเรื่องนี้ไปนั่งดูกันเท่าไหร่ผมไม่ทราบว่าจะมีเรื่องของการดึงงบประมาณไปลงในพื้นที่การพยายามสร้างโครงการเพื่อให้งบประมาณผ่านหน่วยงานตัวเองหรือไม่อย่างที่เพื่อนสมาชิกขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านจิรยุบอกมาเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันผมเชื่อว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เป็นหน้าที่หลักของทางอนุกรรมธิการเพราะเราดูเรื่องกระบวนการการคัดสรรโครงการว่ามันผิดฝาผิดตัวยังไงมากกว่าเพราะงั้นอาจจะต้องเรื่องจะมีการทุจริตหรือไม่ก็อาจจะต้องรบกวนเป็นหน้าที่ของเพื่อนสมาชิกทุกท่านช่วยกันตรวจสอบนะครับทีนี้ครับท่านสมาชิกอีกท่านนึงท่านพิเชษนะครับก็มีการบอกตั้งข้อสังเกตในเรื่องของว่ารายงานที่ฉบับที่ของเราเนี่ยได้ไปดูไหมว่าต่างประเทศเขาทำกันยังไง
เราไม่ได้ไปดูให้เห็นกับตาเราจริงๆครับเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าเราติดปัญหาเรื่องของโควิดแต่เราศึกษาจากผลการวิจัยหลายฉบับและหน่วยงานภาครัฐผมต้องยืนยันนะครับว่าหน่วยงานภาครัฐของเราเนี่ยเก่งและมีความรู้ความสามารถที่ค่อนข้างจะครอบคลุมในปัญหาการแก้ปัญหานี้แม้ว่าจะมีรวมถึงนักวิชาการต่างๆที่เขาศึกษาโดยที่เขาไม่ได้มีผลได้ผลเสียอะไรกับตัวผลงานของเขาเลยแต่เขาศึกษาเพราะว่าใจเขาเรียกว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำลายธรรมชาติแล้วมันจะไม่เหลืออะไรให้ลูกหลานเราในอนาคตก็อยากจะเรียนท่านพิเชษแบบนี้ครับว่าปัจจุบันนี้ทั่วโลกเทรนการรักษาสมดุลทางธรรมชาติกำลังได้รับให้เป็นเป้าหมายสำคัญของหลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรปและญี่ปุ่นการใช้โครงสร้างแข็งมีการลดการใช้อย่างมีนัยยะสำคัญประเทศที่พูดง่ายๆเลยประเทศที่เขาเจริญแล้วเขามองในมุมมองเรื่องความยั่งยืนการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติให้ได้สมดุลที่สุดการทำโครงสร้างแข็งไม่ว่าจะเป็นตัวคอนกรีตหรือหินทิ้งอย่างที่ท่านประธานอนุของผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่ามันตัดความเชื่อมโยงมิติความหลากหลายทางชีวภาพออกทั้งหมดถ้าท่านทำคอนกรีตไปอีกผมไม่อยากจะพูดย้อนไปเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วเพราะว่ามันอาจจะเป็นชุดความคิดอีกชุดหนึ่งแต่ณปัจจุบันครับบริบทโลกมันเปลี่ยนไปแล้วความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเรื่องสำคัญท่านจะไม่มีทางที่จะพาลูกไปเที่ยวที่หาดนึงที่เป็นคอนกรีตทั้งหมดแล้วท่านไม่มีทางจะได้เห็นปูเสฉวนเลยท่านไม่มีทางจะได้เห็นปูลมท่านไม่มีทางจะเดินไปเหยียบชายตรงหาดทรายตอนช่วงน้ำลงแล้วมีหอยตัวเล็กๆขึ้นมาเหตุการณ์พวกนี้จะหายไปและอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีครับเหตุการณ์นึงหายไปมันก็จะกระทบกับเหตุการณ์นึงไปเรื่อยๆแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ตามรวมถึงที่สุดแล้วก็จะมากระทบถึงชีวิตของพวกเราทุกคนสิ่งที่ผมให้ความสำคัญค่อนข้างจะมากในประเด็นเรื่องการศึกษาเรื่องนี้ก็คือการศึกษาโครงการที่จะทำต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้มีตั้งแง่หรือมีปัญหากับตัวโครงสร้างแข็งทุกโครงการบางพื้นที่มีความเหมาะสมต้องทำจริงๆเนื่องจากความเหมาะสมหลายด้านทั้งความรุนแรงของปัญหาไม่ว่าจะมีมาตรการอื่นมามันก็ไม่สามารถจะช่วยปัญหาตรงนี้ได้อันนี้สมควรทำครับเรายืนยันว่าเรื่องนี้สมควรทำในพื้นที่ที่เหมาะสมอะไรล่ะคือการบอกว่าพื้นที่นี้เหมาะสมไม่ใช่ว่าอธิบดีสักกรมหนึ่งตบโต๊ะบอกว่าตรงนี้เหมาะสมที่จะทำไม่ใช่ชาวบ้านแค่คนหรือสองคนที่ไปบอกว่าตรงนี้เดือดร้อนตรงนี้คือทำมันต้องคุยกันด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ก็คือการทำ EIA ครับการทำ EIA เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างจะเจ็บปวดมากมันเกิดก่อนที่ผมจะเข้ามาอยู่ในแวดวงการเมืองย้อนกลับไปเมื่อตอนปี56มีการยื่นใช้มติคณะรัฐมนตรีให้ยกเว้นการทำ EIA สำหรับโครงการประเภทกำแพงกันคลื่นโดยให้เหตุผลว่าการทำ EIA เนี่ยทำให้แก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้ไม่ทันท่วงทีชาวบ้านเขาเดือดร้อนมันต้องทำผมถามว่าต้องทำเนี่ยหน่วยงานภาครัฐตอบชัดเจนครับตั้งแต่วันเดย์วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านมาจนถึงออกแบบโครงการของประมาณไม่ต่ำกว่า3ปีครับมันแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้ทันท่วงทียังไงผมถือว่าอันนี้เป็นข้ออ้างซึ่งผมรู้สึกเสียใจเลยทุกครั้งที่ได้ยินข้ออ้างนี้เราจึงมีข้อเสนอที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในการให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้าโดยการเยียวยาโดยการที่เราให้การเพิ่มนิยามของคำว่ากัดเซาะชายฝั่งให้เป็นสาธารณภัยเพื่อให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยสามารถนำเงินในการทดลองฉุกเฉินในช่วงที่เกิดภัยพิบัติไปเยียวยาให้พี่น้องประชาชนได้ก่อนพร้อมกันนั้นก็ยังให้หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นในรายงานนะครับกรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยมีหน้าที่ในการที่จะไปหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตอนนั้นให้กับพี่น้องประชาชนผมยังไม่รู้ผมไม่ใช่นักวิศวกรผมไม่รู้หรอกว่าวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างนั้นคืออะไรแต่เขาต้องไปทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่มีความรู้ทางสมุทรศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นทางกรมเจ้าท่าก็ดีทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ดีอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ดีช่วยกันคิดว่าระหว่างที่มรสุมมันมาบ้านเขากำลังจะพังหน่วยงานภาครัฐควรจะมีแอคชั่นยังไง
ม่ใช่ให้เขาเขียนเรื่องร้องเรียนมาแล้วไปทำเขียนโครงการเตรียมจะเอาโครงการระดับกิโลเมตรละ100กว่าล้านบาทเอาไปลงในอีก3ปีข้างหน้าซึ่งไปตอนนั้นอีก3ปีบ้านเขาอยู่ไหนเราก็ไม่รู้ผมถามมันแก้ปัญหาได้ตรงจุดจริงหรือไม่ที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้บอกมานะครับเรื่องของข้อสังเกตว่ามันน้อยเกินไปจริงๆผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับเรามีการจัดวางรูปแบบเอาไว้นะครับเรื่องข้อสังเกตของคณะกรรมการเราแบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนแรกคือข้อสังเกตในประเด็นเร่งด่วนซึ่งแบ่งเป็น2ข้อย่อยก็อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้นะครับก็คือเรื่องของการเพิ่มนิยามชายฝั่งนิยามการกัดเซาะชายฝั่งให้เป็นสาธารณภัยเพื่อเพิ่มการช่วยเหลือจากภาครัฐให้ทันท่วงทีแล้วก็2เรื่องของมาตรการชั่วคราวที่จะเข้าไปในระหว่างที่เกิดเหตุถ้าท่านเปิดมาที่หน้า55นะครับที่เราเขียนหัวข้อว่าประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งนั้นน่ะจริงๆแล้วคือข้อเสนอแต่เป็นประเด็นที่เราเสนอแต่มันไม่ใช่ประเด็นเร่งด่วนเท่านั้นเองซึ่งก็แตกออกมาเป็นตั้งแต่ 4.1 นะครับจนถึงจบไปที่ 4.7 ซึ่งก็มีทั้งหมดประมาณ 3-4 หน้านะครับท่านลองไปดูผมเราคิดว่าอนุกรรมธิการเราคิดว่าเราทำครอบคลุมในเกือบจะทุกมิติเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นรูปธรรมอย่างที่เห็นเช่นท่านที่ท่านบอกว่าแล้วอย่างนี้ควรจะบอกหน่วยงานภาครัฐไปเลยไหมว่าควรจะทำอะไรอีก800กว่ากิโลเมตรริมชายฝั่งเราทั้งหมดเนี่ยต้องใช้งบอีกเท่าไหร่เราจะทำอะไรผมตอบไม่ได้หรอกครับเพราะแต่ละที่มันปัญหาไม่เหมือนกันครับบางที่ปักไม้ไผ่บางที่เติมทรายอย่างที่ท่านจิรายุบอกทำไมที่พัทยาอยู่ๆก็มีทรายขึ้นมาใช่ครับมันคือโครงการเติมทรายโครงการเติมทรายที่ดำเนินการโดยกรมเจ้าท่าซึ่งจริงๆแล้วทางด้านสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นโครงการชนิดที่เรียกว่าสีเขียวซึ่งมีผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและเป็นจริงๆควรจะเป็นโครงการที่ควรจะต้องส่งเสริมด้วยย้อนกลับไปก็อย่างที่ท่านประเสริฐพงศ์บอกไว้นะครับเราก็ไม่ได้อยากจะตั้งแง่กับทางหน่วยงานภาครัฐแต่มันผลงานมันพิสูจน์ออกมาชัดเจนว่าตลอด 4-5 ปีหลังจากมีการยกเว้นการทำ EIA เนี่ยเกิดการแพร่ระบาดของการทำกำแพงกันคลื่นอย่างมีนัยสำคัญหมายความว่าปีนี้เขียนโครงการ300เมตร500เมตรทำไป 2-3 ปีแล้วก็พร้อมจะทำปีถัดไปทำต่อไปเรื่อยๆเป็นโดมิโนส่วนเรื่องมาขุนเทียนครับเดี๋ยวผมเคยไปลงพื้นที่ท่านสสณัฐชาบุญชัยอินทรวัฒน์ที่น่ารักของผมก็พาเจอชาวบ้านนะครับก็ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านขุนเทียนครับพื้นที่หายไปเยอะแล้วมีการทำโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการ CSR หรือโครงการของเขตเองในการปลูกป่านะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าทางกรุงเทพมหานครเองถือเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีศักยภาพได้มีการจัดทำโครงการในการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งของบางขุนเทียนแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้โครงการถึงไหนแต่ผมได้ยินว่าโครงการระดับเป็นพันกว่าล้านในการที่จะทำเขื่อนป้องกันตามแนวในทะเลนะครับแล้วก็ส่วนข้อสังเกตอื่นๆก็เดี๋ยวเรื่องของการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐผมขออนุญาตให้ทางท่านอนุกรรมธิการที่เป็นมาจากหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ชี้แจงต่อครับขอบพระคุณครับ